รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15:41 น.ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับคุณผู้ฟังครับวันศุกร์นี้รายการทีวี Friday Special คุยสบายๆ สไตล์2 รุ่ม 1โดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์จากไทยเลนาคาและผมยุทธนานะครับเราคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับ Tescoบริษัททิปโก้แอดฟาลฟ์จำกัดมหาชนคุณชัยวัฒน์ศรีวรรณวัฒน์กรรมการผู้จัดการของทิปโก้แอดฟาลฟ์จำกัดมหาชนเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการตอนที่1ของเทสโก้จำกัดมหาชน 15:30 น.คืนวันศุกร์นี้ครับทางช่อง Money Channel True Vision 782 CTH 172ติดตามกันให้ได้ครับส่วนวันอาทิตย์ครับ10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนผมยุทธนานั่งคุยอยู่กับท่านรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานประกันสังคมในเรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน20 ตุลาคมนี้ผู้ประกันตนจะมีสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นบ้างสมาชิกนะครับประกันสังคม10 ล้านกว่าคนต้องชมต้องดูนะครับท่านจะได้รู้ว่ากฎหมายใหม่20ตุลาคมนี้ท่านจะมีสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นบ้างสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับไม่ชมแล้วเสียดายนะครับส่วนเรื่องของทางเลือกในการลงทุนช่วงนี้ครับบลจ.ธนชาตเสนอขายกองทุนคุ้มครองเงินต้น6 เดือนเป็นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้นประมาณการผลตอบแทน 1.3% ต่อปีลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทเสนอขาย 17-24 สิงหาคมนี้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บลจ.ธนชาต02-126-8399แล้วกด0หรือ1770นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปดูกรณีศึกษาของบริษัทนี้ครับชื่อเนี่ยดูเหมือนเป็นบริษัทรับเหมาแต่กำลังจะไปทำเหมืองครับผมหมายถึงบริษัทนี้ TRC Construction จำกัดมหาชนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TRC Construction จำกัดมหาชนคุณภาสิทธิ์ลีสกุลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณภาสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับที่บอกว่า TRC Construction จำกัดมหาชนเนี่ยอยู่ในธุรกิจรับเหมาตกลงทั้งรับเหมาก่อสร้างแล้วก็รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมด้วยใช่ไหมครับคุณประสิทธิ์ใช่ครับใช่เรียกว่าเรา TRC เนี่ยให้บริการครบวงจรดีกว่าคือตั้งแต่ออกแบบจัดซื้อของติดตั้งแล้วก็ทดสอบระบบในเรื่องของอุตสาหกรรมออยล์แก๊สแล้วก็ปิโตรเคมีคอลครับครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมงานวางระบบท่อเนี่ยทำให้กับใครครับส่วนใหญ่ลูกค้าใหญ่ของเราคือกลุ่มบริษัทปตท.นะครับโดยที่รายได้ของเราเนี่ยประมาณ 70-80% เนี่ยมาจากกลุ่มปตท.ครับครับอ๋อลูกค้ารายใหญ่ก็คือกลุ่มปตท.นะครับครับทั้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติอันนี้ก็ทำให้กับกลุ่มปตท.นะครับครับแล้วก็ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมแล้วก็ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีส่วนใหญ่ก็เป็นในกลุ่มปตท.ด้วยเช่นกันใช่ไหมฮะครับเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยก็จะเป็นทางกลุ่มปตท.อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปตท.ไทยออยล์นะครับบางจากหรือว่ากลุ่ม IRPC พวกเนี้ยครับครับต้องถือว่ากลุ่มปตท.คือลูกค้ารายใหญ่รายสำคัญของ TRC Construction จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับครับโดยรวมของธุรกิจทั้ง2ประเภทนี้ในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาถ้าเทียบกับครึ่งแรกของปีก่อนเนี่ยทรงๆดีขึ้นหรือว่าทิศทางเป็นยังไงครับคุณภาสิทธิ์ในภาพรวมคือถ้าเป็นออยล์แก๊สเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยทุกท่านจะเห็นอย่างที่เราทราบกันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยลงไปค่อนข้างมีนัยยะเลยแล้วก็ทำให้งานต่างๆเนี่ยทั้งในต่างประเทศแล้วก็บางงานในประเทศเราเองเนี่ยเกิดการสโลว์ดาวน์ขึ้นเนื่องจากว่าทางผู้ประกอบการอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาการลงทุนเยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะเรียกได้ว่าอุตสาหกรรมค่อนข้างซบเซาลงไปพอสมควรเลยครับแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมีโอกาสที่จะกระเตื้องขึ้นมาได้บ้างไหมครับคุณประสิทธิ์ตัว TRC เองเนี่ยเราค่อนข้างตุนงานไว้เยอะนะครับอ๋อมีแบ็คล็อกในมือไว้เยอะเหรอครับ
ใช่ครับแบ็กหลอกในมือปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสูงสุดนะครับตั้งแต่เราก่อตั้งบริษัทมาโดยที่ตอนนี้อยู่ในระดับ 7,000 กว่าล้านนะครับอีกอันนึงเนี่ยในอุตสาหกรรมออยล์แอนด์แก๊สแน่นอนราคาน้ำมันลงเนี่ยทางกลุ่มปตท.เนี่ยเวลาเขาแพลนเรื่องอินฟราสตรักเจอร์นะครับพวกท่อแก๊สหรือว่าสาธารณูปโภคต่างๆที่เกี่ยวกับพลังงานเนี่ยเป็นการแพลนในระยะ5ปีใช่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าราคาน้ำมันตกวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณต้องการแล้วคุณจะสร้างแล้วเสร็จเลยอะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่คุณใช้เวลาสร้างประมาณ 3-4 ปีเขาต้องทำไว้ล่วงหน้าเขาต้องแพลนงานล่วงหน้าใช่ไหมครับถูกครับถูกนอกเหนือจากลูกค้าหลักๆคือกลุ่มปตท.แล้วที่เหลือเนี่ยเป็นกลุ่มไหนเป็นใครกันบ้างครับคุณภาสิทธิ์ครับในหลักๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มบริษัทร่วมทุนระหว่างปิโตรนัสซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของมาเลเซียครับกับปตท.หรือที่เขาเรียกว่าบริษัท TTM นะครับนั้นเราก็รับงานอยู่เหมือนกันครับก็ถือว่าลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มปตท.แล้วก็บริษัทที่เป็นพันธมิตรกับปตท.จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับครับทีนี้ผมขยับมาถึงประเด็นเรื่องของการขายหุ้นเพิ่มทุน PP ของทาง TRC Construction จำกัดมหาชนซะหน่อยได้ไหมครับคุณประสิทธิ์ได้ครับอะไรคือเหตุผลสำคัญในการขายหุ้นเพิ่มทุน PP ครั้งนี้ของทาง TRC ครับตัวบริษัท TRC เองเนี่ยถือหุ้นนะครับอยู่ในบริษัท APMC หรือว่าเหมืองแร่โพแทสจำกัดมหาชนนะครับอยู่ที่ประมาณ 4.4% ครับแล้วก็ตัวบริษัท APMC เนี่ยเขามีเสน่ห์คือว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตัวบริษัท APMC ได้รับประธานบัตรในการทำแร่โพแทสเป็นระยะเวลา25ปีครับในตัว TRC เองเนี่ยเรามองถึงการขยายสัดส่วนการเพิ่มทุนในบริษัท APMC ครับการออกขายหุ้น PP ก็เป็นเครื่องมือทางการอย่างที่เราออกมาเพื่อที่จะเข้าไปถือหุ้นเพิ่มครับเหตุผลก็คือขายหุ้น PP เพื่อจะเอาเงินไปซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทเมืองแร่โพแทสอาเซียนจำกัดมหาชนอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกครับเงินที่ได้ในครั้งนี้เนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ครับตัวนี้เราใช้ในตัวของ General Mandate นะครับซึ่งก็คือ 10% เราไม่ต้องการที่จะขายที่จะดิสคาวต์มากนะฮะเพราะเรามองว่าในตัวโพแทสเนี่ยมี value ค่อนข้างมหาศาลราคา PP นะครับหรือว่าหุ้นเพิ่มทุนที่เราขายออกไปเนี่ยอยู่ที่2.20 บาท2.20 บาทคือขายในราคาใกล้เคียงกับราคาหุ้นสามัญในตลาดว่างั้นเถอะถูกต้องครับแล้วเรามองว่าเราสามารถเรสฟันขึ้นมาได้ประมาณ700กว่าล้านนะครับในช่วงแรกครับคิดว่าน่าจะได้เงินประมาณสัก700กว่าล้านใช่ไหมครับครับจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดหรือว่า private placement จำนวน16รายอันนี้ก็คือที่มาของเงินที่ได้จากการขายหุ้น PP นะครับจำนวนประมาณสัก726ล้านบาทถามว่าขายจะเอาสตางค์ไปทำอะไรก็จะเอาไปใช้ในการลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัทเหมืองแร่โพแทสอาเซียนจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันทาง TRC เนี่ยถือหุ้นอยู่ในนี้อยู่ประมาณสัก 4% กว่าพอใส่เงินเข้าไปอีกประมาณ700กว่าล้านเนี่ยสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณภาสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการทำตัวเลขนะครับของ FA ของเรานะครับแต่ว่าในระดับนโยบายเนี่ยคือเรามองว่าเราอยากจะเข้าไปถือที่สักประมาณ 20-25% อ๋อตั้งเป้าว่าจะถือให้ได้ถึงประมาณ 20-25% ครับจากปัจจุบันถืออยู่ประมาณ 4% กว่าใช่ไหมฮะถูกครับก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคิดเป็นเท่าก็ประมาณสัก5เท่าเลยนะคุณประสิทธิ์ในเรื่องการได้เงินการลงทุนเนี่ยเราก็มองว่าคือในฐานะตัว TRC บริษัทในตลาดเนี่ยและตัวเราก็ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเรามองว่าในการที่จะไปลงทุนอย่างนั้นเนี่ยเราจะลงทุนอย่างไรที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าสวยแล้วก็เซฟพอสมควรแล้วสามารถตอบผู้ถือหุ้นได้คุณภาสิทธิ์ต้องคุยให้ฟังแล้วล่ะว่าเห็นโอกาสอะไรในบริษัทเหมืองแร่โพแทสอาเซียนจำกัดมหาชนถึงได้เพิ่มทุนเข้าไปเพื่อจะถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าเดิมครับเห็นอะไรดีๆเนี่ยในตัวโพแทสเนี่ยหรือว่าโพแทสเซียมคลอไรด์นะฮะก็คือเป็นหนึ่งในแม่ปุ๋ยนะครับหลายท่านอาจจะเคยเรียนตั้งแต่เด็กๆว่าปุ๋ยเนี่ยประกอบไปด้วย3ธาตุมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมหรือว่า NPKไอ้ NPK เนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยเคมีที่เราใส่ในต้นไม้ในพืชเนี่ยนะครับครับแล้วก็ใช้ในการเกษตรในบ้านเราเนี่ยปุ๋ยตัวโพแทสเซียมเนี่ยต้องนำเข้านะครับ 100% อยู่ที่ประมาณปีนึงประมาณ8แสนล้านตันต่อปีนะครับโอ้โหนำเข้าจากต่างประเทศปีนึงประมาณ8แสนล้านตันต่อปีใช่ไหมถูกครับโอ้เยอะนะเยอะนะค่อนข้างเยอะแล้วก็ในบริเวณนี้อย่างเช่นประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเนี่ยนำเข้ามาโดยรวมประมาณ5ล้านตันต่อปีครับซึ่งถือว่าปริมาณค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าตัวโพแทสเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่เรียกว่ามันมีอยู่ลิมิเต็ดมีอยู่จำกัดเฉพาะที่มากมีอยู่ที่ประเทศแคนาดาครับประมาณ8แสนกว่าล้านตัน
มีอยู่ที่ประเทศเยอรมันมีอยู่ที่ประเทศเบลารุสครับแล้วก็มีอยู่ที่ประเทศรัสเซียหลักๆนะครับนี่บ้านเราเนี่ยก็คือว่ามีการสำรวจเนี่ยตั้งประมาณ20ปีละโครงการเนี่ยนะครับครับแล้วก็พบว่าบ้านเราเนี่ยมีประมาณการของแร่โพแทสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 400,000 กว่าล้านตันซึ่งถือว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่ใหญ่ที่สุดเลยคือแคนาดานะครับครับแล้วก็ตัวเหมืองแร่เนี่ยเรียกว่าได้รับประธานบัตรเนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยจะสามารถผลิตไอ้แร่ตัวนี้เนี่ยโพแทสเซียมขึ้นมาได้แล้วก็สามารถชดเชยการนำเข้าแร่ปุ๋ยได้นะครับ 100% ครับได้ประธานบัตรกี่ปีนะครับ25ปีครับอ๋อ25ปีเลยใช่ไหมครับถ้าผลิตได้จากที่นี้เนี่ยก็จะสามารถผลิตและจำหน่ายในประเทศทดแทนการนำเข้าใช่ไหมคุณภาสิทธิ์ใช่ครับอันแรกคือเรามองว่าเราจะผลิตที่ประมาณปีละ 1.1 ล้านตันครับบ้านเราใช้อยู่ประมาณ 800,000 ก็จะเกินจากความต้องการที่เกินก็จะส่งออกใช่ไหมครับที่เรามองแค่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยครับที่ผมเรียนว่าที่มาเลเซียกับอินโดนีเซียเนี่ยต้องนำเข้าแร่ตัวนี้เนี่ยถึงปีละประมาณ 5-6 ล้านตันไม่ต้องกลัวว่าทำมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะขายใครเพราะตลาดหลักๆก็จะอยู่ในประเทศนะครับและที่เหลือก็คาดว่าจะส่งออกไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างมาเลเซียเป็นต้นเพราะว่าทำเหมืองแร่โพแทสเนี่ยก็จะได้เป็นโพแทสเซียมใช่ไหมครับซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการทำปุ๋ยนะนี่คือเรื่องของแนวโน้มการเติบโตแล้วก็ความต้องการของตลาดจากเรื่องของแร่โพแทสนั่นเองนะครับนี่คืออนาคตที่รออยู่นะครับทีนี้แล้วเหมืองเนี่ยอยู่ที่ไหนครับคุณภาสิทธิ์เหมืองตัวนี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับอยู่ที่บำเหน็จนรงค์อำเภอบำเหน็จนรงค์ที่จังหวัดชัยภูมิใช่ไหมครับแล้วจะเริ่มก่อสร้างโรงงานเริ่มทำเหมืองได้อย่างเป็นรูปธรรมสักเมื่อไหร่ครับตอนนี้ตัวบริษัทเหมืองแร่เนี่ย APMG เนี่ยเขาได้มีการประกาศเริ่มคัดเลือกหาผู้รับเหมาแล้วครับผมในฐานะ CEO ของ TRC เนี่ยก็เราจะร่วมเข้าประมูลด้วยอ๋อ เราก็จะไปประมูลเพื่อจะรับเหมาก่อสร้างด้วยใช่ไหมถูกครับและคาดว่าน่าจะเริ่มได้จริงๆสักปีไหนครับเนี่ยทางนั้นเขาวางแผนว่าภายในต้นปีหน้านะครับต้นปี59ต้องเริ่มก่อสร้างละเพราะว่าในฐานะตัว PMC เองเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มให้เร็วที่สุดครับโดยที่การก่อสร้างเนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆด้วยกันครับส่วนแรกก็คือเขาเรียกว่าเป็นเหมืองใต้ดินคือขุดลงไปจากพื้นผิวเนี่ยประมาณ200เมตรครับนะครับเพื่อจะเอาแร่ขึ้นมาส่วนที่2เนี่ยก็คือส่วนของโรงงานเขาเรียกว่าโปรเซสแพลนต์นะครับโรงงานแปลงแร่ที่จะต้องเอาแร่ตัวนี้มาโปรเซสยังไงก็ได้ให้ออกมาเป็นโพแทสเซียมซึ่งตัว TRC เองเนี่ยพูดตามตรงว่าในเรื่องของเหมืองใต้ดินเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์นะครับซึ่งก็ต้องอาจจะหาพาร์ทเนอร์หรือว่าทาง APMC ก็อาจจะคัดเลือกบริษัทเข้าไปแต่ในเรื่องโปรเซสแพลนต์เนี่ยเรียกว่าเราทำงานกับ Oil and Gas เนี่ยซึ่งระบบความปลอดภัย HSE Safety เนี่ยเราค่อนข้างสูงละนะครับแล้วเราเคยไปดูงานมาเนี่ยในการทำไอ้ลงแต่งแรกเนี่ยมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราสามารถทำได้คาดว่าจะเริ่มขุดแร่โพแทสเซียมขึ้นมาเอามาใช้ได้และก่อให้เกิดรายได้เนี่ยประมาณสักเมื่อไหร่ครับคุณภาสิทธิ์ทางเขาคิดว่าเอาออกมาใช้ได้ขายได้เนี่ยประมาณ3ปี3ปีใช่ไหมครับ3ปีจากปี59ประมาณปี62นะครับก็จะขุดแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เอามาใช้ได้นะครับอีก3ปีถัดจากปี2559นะครับแล้วคิดว่าการเข้าไปถือหุ้นเพิ่มในเหมืองแร่โพแทสอาเซียนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทาง TRC ในรูปแบบไหนยังไงบ้างครับคุณประสิทธิ์ครับอันแรกคืองานก่อสร้างนะครับอันนี้เนี่ยงานก่อสร้างมูลค่าประมาณ 30,000 กว่าล้านเนี่ยครับเราคิดว่า1คือเป็นการก้าวกระโดดของ TRC เลยนะครับเพราะ TRC ตอนนี้เนี่ยแบ็คล็อกอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าล้านครับถ้าเราได้งานวันนี้เนี่ยทำให้แบ็คล็อกเราขึ้นมาอยู่ที่ 37,000 ล้านนะครับครับทำให้ TRC เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดตัวที่2เองเนี่ยจะเปลี่ยนภาพของ TRC จากการที่เป็นผู้รับเหมานะฮะเรียกว่า EPC contractor เนี่ยครับกลายเป็น investor ซึ่งเป็นนโยบายมาตลอดว่าครับทาง CEO ท่านก่อนหน้านี้นะครับท่านมองว่าบริษัทการทำ contractor เนี่ยเป็นธุรกิจที่เหมือน sunsetเลยหมาไล่เนื้อนะฮะคือต้องวิ่งไล่หาโปรเจกต์ไปเรื่อยแหละครับแต่ในการที่เราเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ลงทุนเนี่ยรายได้ที่เข้ามาจะค่อนข้างมั่นคงค่อนข้าง stable นะครับครับอันนี้จะเป็น2ข้อสำคัญนะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อ TRC ในอนาคตนี้นะครับนะเอาละครับผลประกอบการไตรมาส2ที่เพิ่งประกาศออกมาหมาดๆออกมาเป็นยังไงบ้างครับคุณภาสิทธิ์ครับไตรมาส2ก็รายได้รวมนะครับดีขึ้นมากกว่ารายได้ของควอเตอร์1นะครับอยู่ที่927ล้านครับซึ่งก็มีการเติบโตอย่างไม่ช้ากันครับครับส่วนตัวกำไรสุทธินะฮะถ้าเทียบกับควอเตอร์2ปีที่แล้วเนี่ย
ควอเตอร์2ของปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 66.3 ล้านบาทกำไร 66.3 ล้านบาทไตรมาส2ปีนี้นะครับครับนี่คืองบไตรมาส2ที่เพิ่งประกาศออกมาหมาดๆนะครับกำไรสุทธิประมาณ66ล้านนะครับครับแล้วแนวโน้มไตรมาส3ไตรมาส4ปีนี้จะเป็นยังไงครับคุณภสิทธิ์ดูจากแบ็คล็อกที่เราถืออยู่นะครับคือเรามีเป้าหมายอยู่กันนะฮะว่าทุกปีเนี่ยรายได้นะครับก็ต้องเติบโตประมาณ 20% ครับถ้าเราดูจากปริมาณแบ็คล็อกที่เรามีเนี่ยช่วงปีหลังเนี่ยเรามองไว้ว่าค่อนข้างดีเลยแหละเพราะว่าตัวแบ็คล็อกตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็นรายได้แล้วเราดูคร่าวๆแล้วเนี่ยในการที่เราตั้งเป้า 20% เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงครับครับเอาละครับช่วยสรุปจุดแข็งสำคัญของ TRC Construction จำกัดมหาชนซะหน่อยครับคุณภสิทธิ์ TRC ของเราเองเนี่ยเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่าต้องใช้โนว์ฮาวใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับคู่แข่งที่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นงานเฉพาะทางงานเทคนิคอะครับแล้วเรามองว่าอย่างงานท่อแก๊สเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่าเราเป็นบริษัทไทยอันดับหนึ่งแล้วที่สามารถทำท่อแก๊สได้เขาเรียกว่าท่อขนาดใหญ่นะครับครับอีกอันนึงในเรื่องความแข็งแกร่งที่สองเนี่ยคือโปรเซสแพลนเรียกได้ว่าเราเป็นบริษัทไทยที่สามารถทำลักษณะงานเรียกว่าเทิร์นคีย์เนี่ยคือทำแพลนทั้งแพลนเนี่ยได้และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มปตทนะครับเรียกได้ว่าคู่แข่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแข่งกับต่างประเทศกับเกาหลีบ้างล่ะกับญี่ปุ่นบ้างล่ะครับนะฮะอันนี้คืออย่างน้อย2จุดแข็งสำคัญของทาง TRC นะครับครับเอาละครับหลังจากผ่านพ้นการขายหุ้นเพิ่มทุนล่าสุดนะครับแล้วก็การเตรียมเข้าไปลงทุนเพิ่มในเมืองแร่โพแทสเนี่ยมีอะไรจะฝากบอกไปยังผู้ลงทุนมีอะไรจะฝากบอกไปยังผู้ถือหุ้นเชิญครับก็ตัว TRC เองนะครับมีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนว่าอีก5ปีเนี่ยเราต้องโตปีละประมาณ 20% แล้วเราก็มีนโยบายที่ชัดเจนด้วยว่าตัวเราเองเนี่ยจะเปลี่ยนรูปจากการเป็น EPC contractor หรือเป็นผู้รับเหมานะครับครับให้กลายเป็นผู้ลงทุนซึ่งในระยะ5ปีที่จะถึงนี้เนี่ยเราคงมีการมองในเรื่องการลงทุนในภาพธุรกิจที่ก่อให้เกิดเม็ดเงินที่เข้ามาที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับตัวนี้ก็ยังไงก็รบกวนเรียนฝาก TRC ไว้ให้กับแฟนๆผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับช่วยเก็บ TRC เอาไว้ในอ้อมใจด้วยครับ เอาละครับเอาละครับวันนี้ก็ขอให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณภสิทธิ์ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณภสิทธิ์ครับขอบพระคุณครับคุณยุทธนาครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TRC Construction จำกัดมหาชนนะครับคุณภสิทธิ์ลีสกุลเรื่องเหตุผลในการเพิ่มทุน PP ก็เพื่อเอาไปถือหุ้นเพิ่มในเมืองแร่โพแทสนั่นเองนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีที่มีมาฝากกันแล้วครับคุณผู้ฟังครับเนื่องจากวันที่6กันยายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติในปีนี้ครับทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด Active Citizen พลังพลเมืองต่อต้านคอร์รัปชันในวันอาทิตย์ที่6กันยายนระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 15:30 น.ณนะโรงแรมเซ็นทาร่าแกลนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอดเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพก็ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ2558 Active Citizen พลังพลเมืองต่อต้านคอร์รัปชันผู้ร่วมงานสามารถจอดรถได้ที่ชั้น B1 B2 ของห้างเซ็นทรัลเวิลด์และอาคารจอดรถของเซ็นทรัลเซ็นทาร่าแกลนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับมันนี่ช็อตกลับมาใหม่ช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน